ใต้ดินสู่วัฒนธรรมเราก็ออกทางออกสี่นะคะไปมิกซี่รัชดาพิเศษแล้วต้องเร่งนิดนึงนะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วเรากินรอบหนึ่งทุ่มนะคะรอบสุดท้ายแล้วไปดูว่าของมันจะโอเคไหมหรือว่าจะเป็นทุเรียนแบบเหลือๆเนาะเดี๋ยวไปรอข้างบนเลยค่ะไปเจอกันนะเดินเท้าไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งดูจากตาแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่เจอกันนะมาถึงงานแล้วนะเต็มไปหมดเลยอ่ะลูกแก้วจองได้คิวแรกเลยยอมมากพอมาถึงเขาก็จะแจกถุงมือกับทิชชู่นะคะเวลา 18:50 ถึงจะให้เข้านะขอเพิ่มได้นะคะทุเรียนที่เราเสิร์ฟเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะแจ้งได้เลยช่องเงินที่ตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอพนักงานมารับว่าเราจะรับเนื้อทุเรียนแบบไหนเนาะมีแค่ไม่กี่โต๊ะเองนะคะเดี๋ยวเราสั่งทุเรียนกันอันนี้ออปชั่นเสิร์ฟนะคะสั่งได้ด้วยเขากำลังจะเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเนาะน่าแน่นมากมังคุดก็แบบสวยมากดิสนีย์ก็อยากกินคนที่อยู่ในท้ายก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะแต่เราไม่อยากใส่ถุงมือเลยอ่ะก็จะเสิร์ฟมาแล้วให้เราซิมซิมแล้วเราเลือกนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะแกะเลยนะมาละจริงอ่ะกินกรอบกรอบนะอันไหนไม่รับเอาวางไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บค่ะอันนี้จะเป็นกรอบต้อมน้องแดงเอาเลยค่ะมีกรอบไหมเอาเลยค่ะเขาที่สบายใจสามตาแล้วนะได้อร่อยอ่ะคุ้มมากเลยอ่ะเพราะว่าซื้อกินมันก็หาแบบดียากได้หาดียากอะไรกรอบI'm not sure if you're going to be able to do that.
้มใส่ถุงมือได้ไหมครับขอก็พี่เสริมหนึ่งจ้าแล้วคือนั่งกินแล้วคนก็เดินมามองทุเรียนอร่อยนะคะไม่ใช่ทุเรียนเปรี้ยวครั้งแรกเลยที่กินบุฟเฟ แล้วคนเดินมาซื้อของมาบิ๊กซีก็ทักมองเติมไม่หยุดเย็นให้ด้วยเนี่ยถ้ามันเย็นๆด้วยจะกินช้าๆแล้วนะอย่างกับแข่งกินนะบรรยากาศอ่ะ
ี้ยวแล้วเขาเละแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าบรรยากาศมันพาไปเหมือนแข่งกินอ่ะนั่นแต่ไม่รีบนะเดี๋ยวขอกินของเย็นก่อนนะเรียลาดมากเลยอ่ะฉีกมันซินิดนึงเนี่ยคลิปมีอยู่คู่เดียวกันฮะเออเสิร์ฟแบบนี้เลยเสื้อแบบนี้ก็จุกนะเขากินได้แค่นี้แหละพอนะยิ่งแล้วเขายิ่งแล้วThank you.
ียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนน่าจะพอแล้วนะยังไม่ไหวแล้วเมื่อกี้มันเห็นช้อนโอ้ช้อนอยู่นี่ข้าวเหนียวทุเรียนนะจ๊ะข้าวเหนียวอร่อยมากได้ข้าวเหนียวมานี้หน่อยเจ๊ข้าวเหนียวมันออกเค็มลงให้ด้วยนะทำนะตอนนี้ก็แบบจิ้มมากจัดไม่ลงแล้วนะคะแล้วแบบนางก็แบบรับบทนางเสิร์ฟเก่งทุเรียนไม่ค้าทุเรียนไม่ค้าอะไรเงี้ยบางคนคือกลับแล้วนะตอนนี้คือทุกคนคือจอดหมดเลยกินได้แค่บางคนกินได้แค่3ภูบางคนกินแค่3แบบเท่านี้นะคะบางคนก็5จานก็จอดหาผู้ชายกินอีกเก่งก็จอดหมดเลยค่ะแล้วนางก็แบบทุเรียนไหมคะมีการดูบรรยากาศตอนช่วงแรกแบบเหมือนแข่งกินมากแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมฉันไปยัดทำไมมาเมนเราไม่ได้แข่งกินนะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปยัดอันนี้ให้หมดก่อนนะเป็นกำลังใจด้วยเนาะแน่นมากกินได้แค่3-4ปีบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะ